แต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยครับเอาง่ายๆสั้นๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังนะครับก็คือFuriosa The Mad Max Saga เมื่อตอนจบภาคที่แล้วนะครับคือ Furiosa ขึ้นเหมือนเป็นวีรสตรีนะครับของดินแดนรกร้างตรงนั้นคล้ายๆกอบกู้เอกราชนะครับของคนที่ถูกอิมมอร์ทัลโจกดขี่ตรงนั้นกลายเป็นวีรสตรีไปภาคนี้มันเลยเป็นเหมือนภาคที่บอกเล่าเรื่องราวของFuriosaนะครับแต่ส่วนตัวผมอะหวังเยอะนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันจืดๆหน่อยนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่เท่ากับ Mad Max Fury Road ตอน Mad Max Fury Road ผมรู้สึกว่าป๋าจอร์จวิลเลอร์เขาจัดเต็มกว่านี้เยอะมากนะครับผมทั้งซีนแอคชั่นความมันความดุเดือดที่คนชอบอะมันเยอะกว่ามากตอน Mad Max เนี่ยมันแทบเป็นหนังที่เน้นคราฟซีนอะเน้นคราฟซีนรถไล่ล่ากันมึงจำได้ป่ะแล้วเรื่องราวมันเป็นแค่แบบฟูริโอซ่าพานางสนมอ่ะของอิมมอร์ทัลโจ5คนหนีออกไปใช่ป่ะแล้วสุดท้ายก็ไปรู้ว่าอ๋อเฮ้ยไอพื้นที่สีเขียวตอนเด็กอ่ะมันไม่เขียวอีกต่อไปแล้วมันเป็นพิษมันอยู่ไม่ได้ต้นไม้ล้มตายนู่นนี่สภาพแวดล้อมมันเสื่อมโทรมไปเยอะเผ่าของฟูริโอซ่าจริงๆอ่ะเดิมมันเหลืออยู่นิดเดียวก็เลยยูเทิร์นกลับกะว่าจะไปยึดซิตาเดลมันก็เกิดการคราฟซีนและเป็นซีนไล่ล่าเราก็เห็นดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันทุกคนก็ชอบกันแต่ว่าภาคนี้ด้วยความที่มันเป็นภาคที่เขาเน้นว่าฟูริโอซ่าหรือแมนแม็กซากะนะเขาก็เลยขยี้ให้เราได้เห็นตัวละครตัวนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแมดแม็กที่กลับไปสู่ทรงแมดแม็กเดิมอะทรงแมดแม็กเดิมก็คือแบบมีการเล่าเรื่องมากขึ้นมีองค์ของหนังชัดเจนขึ้นเข้าฟอร์มของหนังปกติผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเข้าฟอร์มของหนังปกติมากขึ้นมีตัวละครนำคือฟูริโอซ่าจริงๆต้องบอกว่าภาคนี้ตัวละครเอกของเรื่องอะไดเมนตัสมากกว่าว่า จริงว่าจริงๆเลยภาคนี้ตัวเอกของเรื่องคือไดเมนตัสเว้ย คริสแฮมเวิร์ดนะครับในเรื่องก็ชื่อไดเมนตัสมันก็เป็นตัวร้ายของเรื่องนะครับแล้วก็ตัวเอกของเรื่องก็คือฟูริโอซ่านะครับก็คือจูวีคือน้องจูวีเป็นหนังที่ก็เน้นไงฮอนเป็นเรื่องของตัวละครฟูริโอซ่าใช่ป่ะมันก็จะมีการปูเรื่องเล่าเรื่องนะครับมีจังหวะจะโคนมากขึ้นไม่ได้เน้นบูสับใส่หน้าเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฟูริโอซ่าสำหรับผมอะในส่วนของการปูเรื่องเล่าเรื่องมันจะมีดีเทลมีสเต็ปของมันที่เป็นจังหวะของหนังในแบบของที่มันควรจะเป็นมากขึ้นและนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยความบ้าบินที่มันน้อยลงกว่าฟูริโรสเพราะฉะนั้นใครที่จะไปดูก็ทำใจไว้สักหน่อยว่ามันจะไม่มันเท่านั้นนะแต่แฟนแมดแม็กใครที่ชอบก็ต้องไปดูอ่ะนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่แฟนแมดแม็กเดิมเพิ่งเริ่มดูแมดแม็กฟูริโรสเป็นครั้งแรกก็ต้องควรดูอยู่ดีเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันอ่ะมันเชื่อมต่อกันตัวละครฟูริโอซ่าสร้างวีรกรรมเอาไว้ในฟูริโรสถูกไหมเราก็ควรจะไปดูว่าก่อนหน้าจะมาถึงฟูริโรสมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะจืดๆจางๆลงไปบ้างแต่ผมมองว่ามันก็ดูได้เพลินๆนะมันดูไปได้เพลินๆนะครับเรื่องบทสำหรับผมเนี่ยจะบอกว่าภาคนี้ให้การลำดับเรื่องอ่ะการวางองค์ประกอบของเรื่องเล่าเรื่องโพซิชันต่างๆการร้อยเส้นเรื่องอ่ะองค์ประกอบต่างๆมันมีรายละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทสำหรับผมคือมันดีกว่าฟูริโรสคุณเข้าใจป่ะมันมีอินดีเทลมากขึ้นมันมีตัวละครหลักมันมีจังหวะเริ่มต้นฟูริโอซ่าโดนจับมันมีไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆจังหวะของบทมันดีขึ้นเพราะว่าของตอนฟูริโรสมันสั้นนิดเดียวไม่มีอะไรเป็นเหตุการณ์เฉยๆเองเป็นเหตุการณ์สั้นๆที่ถูกขยายให้เป็นหนัง2ชั่วโมงโดยที่ณตอนนั้นก็คือแบบเห็นไล่ล่ากันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแสดงโหไม่รู้จะหักที่อะไรเรื่องการแสดงเฮ้ยร้อยล้านคะแนนเขาไปร้อยล้านคะแนนเขาไปอีกร้อยล้านคะแนนเนี่ยครับประชดอีกเรื่องการแสดงดีนะครับแล้วก็การตัดต่อโปรดักชั่นด้วยความที่ภาคฟูริโรสมันเน้นกระหน่ำกระหน่ำซีนแอคชั่นกระหน่ำความมันอัดหน้าคุณน่ะมันเลยได้โชว์จังหวะการตัดที่มันแบบ
หวือหวามากกว่าผมเลยรู้สึกว่าแม่แน็กฟอรีโรสเนี่ยการตัดการบิลอัพมันดีกว่ามันกว่าภาคนี้มันจืดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นฟูริโอซ่าเดอะแมนแม็กซากะนะครับผมขอให้คะแนนเอาไว้ที่7คะแนนครับประมาณนี้ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูถ้าคุณชอบแมนแม็กฟูริโอซ่าเนี่ยมันก็ต้องดูแหละครับภาคนี้มันก็ต้องดูแหละแต่ว่าคุณก็อาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งๆได้ว่ามันไม่มันเท่าคนเรามันเคยดูภาคก่อนมันเท่านี้แล้วภาคต่อมันน้อยลงอ่ะมันก็ถือว่าเป็นภาคต่อที่ผมมองว่าจืดลงนะครับแต่ว่าอ่ะก็โอเคเพราะว่าตอนภาคฟอร์ลี่โรดมันมีปัญหาตรงที่เรื่องมันสั้นใช่ไหมภาคนี้ก็เล่าเรื่องมากขึ้นดูเป็นแมดแม็กในแบบที่แมดแม็กยุคคลาสสิกก็น่าจะคุ้นเคยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ใครที่ดูฟูริโอซ่าเดอะแมนแม็กซ์กลับมาแล้วก็สามารถดูต่อได้เลยครับสงคราม40วันไอ้สัตว์ผมไม่เชื่อว่าป๋าจอร์จมิลเลอร์ไม่ต้องการทำสงคราม40วันป๋าจอร์จมิลเลอร์มีแผนเชื่อกูดิเชี่ยมึงทั้งเรื่อง2ชั่วโมงครึ่งมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นการที่ไอ้ไดเมนตัสอ่ะไอ้แก๊งไรเดอร์มันป่วนเว้ยมันป่วนไอ้3หัวเมืองใหญ่ใช่ไหมมีซิทาเดลควบคุมการอาหารมันสำปะหลังนมน้ำข้าวปลาอาหารพวกนี้อุดมสมบูรณ์ซิทาเดลใช่ป่ะมีบูลเลตฟาร์มมีแกสทาวไอ้ไดเมนตัสนี่ไล่ยึดไล่พังหัวเมืองพวกนี้แม่งวุ่นวายไปหมดคือเอาง่ายๆคือวินเลียนไดเมนตัสนี่คือวินเลียนประจำภาคนี้มันไล่เคลียแกสทาวและไล่ไปเคลียบูลเลตฟาร์มแล้วก็มายึดซิทาเดลในภายหลังมึงสงครามหน้าซิทาเดลอ่ะไอ้เหี้ยประมวลเฉยกูแม่ง what the fuck กลางโรงมากว่าแบบเฮ้ยแมดแม็กประมวลผมเชื่ออย่างนี้ฟูริโอซ่าเดอะแมดแม็กซากะเป็นหนังที่ฉายโรงภาพยนตร์ถูกไหมหนังพอเข้าโรงภาพยนตร์นะครับมันมีปัญหาเรื่องความยาวคือหนังแต่ละเรื่องอ่ะพอมันต้องฉายในโรงภาพยนตร์ความยาวมีผลหนังเมื่อมันแตะ3ชั่วโมงคือถ้าป๋าจอร์จมิลเลอร์ไม่ทำไอ้สงคราม40วันนั้นเป็นแบบสรุปนะเชื่อป่าวว่าฟูริโอซ่าเดอะแมนแม็กซ์ซากะ3ชั่วโมงอัพอ่ะเพราะว่าสงคราม40วันนะเว้ยไอ้เหี้ยแก๊งไรเดอร์แก๊งช็อปเปอร์แม่งเป็นพันเป็นหมื่นคันนะแล้วไอ้อิมมอร์ตันโจอ่ะขนกระสุนทั้งหมดมาอยู่ที่นี่แล้วเมืองอ่ะซิทาเดลอ่ะมันคืออู่ข้าวอู่น้ำสงครามเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา40วันอีสัตว์มันเดือดแน่ๆดูออกจากโรงผมยังตีเลยว่าถ้าเอาแค่ระยะเวลาสงคราม40วันอ่ะสิโอ้ครึ่งชั่วโมงถึง50นาทีได้เลยเผลอๆมันจะเพิ่มเป็นชั่วโมงนึงนะไอ้สงคราม40วันน่ะเพราะว่าอย่าลืมตอนฟูลลี่โรดอ่ะแค่ยูเทิร์นรถอะยูเทิร์นรถจริงๆมันก็ไม่ใช่ยูเทิร์นรถขนาดนั้นหรอกจริงๆไอ้พวกนี้มันก็คือกะว่าจะกลับบ้านแต่ไปรู้ความจริงว่าบ้านแม่งไม่มีแล้วอะไรเงี้ยมันแห้งแล้งตายห่ากันหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลับสุดท้ายก็จำใจมันจำใจก็ต้องย้อนกลับไปซิทาเดลอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่มึงขับรถไปเจอทางตันแล้วขับรถกลับ2ชั่วโมงกว่าเหมือนกันมึงคิดว่าสงคราม40วันมันจะไม่เป็นชั่วโมงเลยอะเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าสงคราม40วันไม่ได้ประมวลแบบนั้นประมวลเหี้ยๆพวกนี้แล้วกันผมไม่ชอบอ่ะประมวลเหี้ยๆแบบนั้นน่ะก็3ชั่วโมงอัพเผลอๆฟูริโอซ่าอาจจะต้องทำแบบพาร์ท1พาร์ท2อะไรอย่างเงี้ยพาร์ท1ก็ไล่ล่าพวกไดเมนตัสพวกอะไรปั๊บถึงหน้ากลับมาก่อนจะเข้า40วันน่ะไอ้สงคราม40วันน่ะก็เป็นพาร์ท2สงคราม40วันพาร์ท2ซึ่งผมคิดว่าอย่างงี้นะว่าป๋าจอร์จมิลเลอร์เขาคงไม่ชอบหนังแบบพาร์ท1พาร์ท2เพราะเอาจริงๆหนังที่แบ่งเป็นพาร์ทอ่ะแบ่งพาร์ทอ่ะมันก็เหี้ยเยอะใช่ไหมพอแบ่งทำออกมาดีเชียวไอสัตว์พอแบ่งพาร์ทนะแม่งเหี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงมันโอ้โหมึงจำไม่ได้ได้ปะไอสงครามสโลโมชั่นของตาแซ็กชไนเดอร์เห็นป่าวอ่ะพาร์ท1พาร์ท2ไอสัตว์สนุกกี่โมงกูถามหน่อยไอเหี้ยหนังมึงมันกี่โมงไอ้สัตว์กูดูนี่เหมือน
เหมือนกำลังดูสารคดีสอนทำสโลโมชั่นนะไอสัตว์เข้าใจไหมไม่มันเลยแล้วหนังแบ่งพาร์ทพอแบ่งพาร์ทปั๊บมันมีข้อคอรหาอันนี้เข้าข้างกูพูดเลยกูอวยอวยนะอวยไอสัตว์แล้วไอเหี้ยคือประมวลแบบประมวลเหี้ยด้วยประมวลแบบประมวลหยาบๆด้วยไม่รู้อะสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้ก็คือมันเหมือนกับแม่งเซ็งอ่ะเหี้ยต้องประมวลไอ้เหี้ยประมวลเออประมวลกันวะอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบน่าเสียดายพูดตามตรงนะไอ้ไดเรคเตอร์คัตอ่ะแซ็กชไนเดอร์มึงไม่ต้องทำมึงไม่ต้องทำ2ภาคแล้วมึงไม่ต้องสไนเจอร์คัตและไอ้เหี้ยเขาทันหมดแล้วไอ้สัตว์ว่าแบบมึงกะแบบทำเหี้ยแล้วขายสไนเดอร์คัตขายไดเรคเตอร์คัตเนี่ยพอกันทีนะครับเลเวลมูนเนี่ยพอกันทีไอ้สัตว์ต่อให้มึงไดเรคเตอร์คัตอีก3รอบกูก็ไม่มีหนุกขึ้นนะแน่นอนนะแต่จอห์นมิลเลอร์ป๋าทำไดเรคเตอร์คัทเถอะเราต้องเปิดแบบเขาเรียกอะไรเว็บ .o อะไรว่า .อะไรวะที่เขาโหวตกันนะทำโพกันนะแล้วก็รวมลงคะแนนอ่ะกู้คืนสงคราม40วันไดเมนตัสกับอิมมอร์ตันโจกูอยากเห็นสงคราม40วันมึงเห็นตอนจบป่ะที่ฟูริโอซ่าแม่งแบบขับรถออกไปแล้วแม่งแบบความเสียหายอ่ะไอ้เหี้ยแก๊งไรเดอร์แม่งตายเกลือนเลยไอ้ซีนตอนท้ายที่พวกวอลบอยแม่งขนศพแก๊งไรเดอร์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลังสงครามอ่ะเหี้ยแล้วแม่งแบบมึงมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไล่กันเท่านั้นสำหรับกูใช้คำว่าเท่านั้นคือถ้าสำหรับหนังเรื่องอื่นมันจะถือว่าเยอะแต่สำหรับแมดแม็กทำมาตรฐานไว้สูงมากเพราะฉะนั้นเท่าที่มีในฟูริโอซ่าภาคนี้จะใช้คำว่าเท่านั้นไม่เกินจริงเว้ยก็คือแม่งแบบแค่ไล่แก๊สทาวน์บูลเลตฟาร์มจบเหรอเฮียแล้วสุดท้ายเหมือนไทม์สคริปต์เห็นไดเมนตัสกับพรรคพวก 2-3 คนไม่ 2-3 คนนะมากกว่านั้นนิดนึง 4-5 คนอะไรเงี้ยขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีฟูริโอซ่าตามไล่ล่าไล่หลังไปเท่านั้นเหรอเฮียกูไม่เชื่อฮะไม่เชื่อรอกูรอมีภาคต่อเชื่อดิมีภาคต่อป๋าทำภาคต่อไอ้กูแม่งทำไมหนังเลเวลมูนอย่างแซ็กชไนเดอร์ได้ทำต่อเรื่อยแต่อย่างแมดแม็กป๋าเนี่ยพวกกูต้องมาลุ้นด้วยวะเหี้ยแม่งคือโคตรรออย่างน้อยลงสตรีมมิ่งก็ได้นะพอลงสตรีมมิ่งปั๊บเพิ่มฉากสงคราม40วันไอ้เหี้ยลงบูเลก็ได้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเพิ่มฉากสงคราม40วันโอ้โหแต่แม่งมันแถมไม่ได้อะสงคราม40วันกูว่าแม่งมันเป็นหนังเรื่องนึงได้เลยอะเพราะฉะนั้นสำหรับผมจุดเนี้ยเหี้ยสุดขัดใจสุดในฟูริโอซ่าหรือแม็กซ์ซากะเลยอีกอย่างคือภาคเนี้ยก็ถือเป็นแม็กซ์ภาค5เนาะภาค5ผมว่าตัวโกงขโมยซีนมีใครรู้สึกผมบ้างตัวโกงขโมยซีนตัวโกงภาคนี้ก็คือไดเมนตัสคริสแฮมเวิร์ธขโมยซีนไอ้สัตว์ทั้งเรื่องตัวหลักนางเอกคือฟูริโอซ่าใช่ป่ะน้องจอยใช่ป่ะกูได้ยินเสียงน้องจอยไอ้เหี้ยนับคำได้อะ ผมดูภาคไทยมาด้วยภาคไทยเป็นเจ๊แจนมุนเนะนะครับโอ้ภาคดีภาคไทยไม่มีปัญหาผมครั้งนี้ภาคไทยดีแต่คุณได้ยินเสียงน้องจอยคำว่าอะไรบ้างอะโหจำไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยน้อยเกินทั้งเรื่องมึงแพมอยู่คนเดียวกูว่านะตอนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตอนนัดแบบต่อบทอ่ะจริงพอหนังถ้าเป็นหนังฟอร์มยักษ์อย่างเงี้ยบางทีเขามีการแบบเหมือนก่อนออกกองอ่ะมันจะมีวันคล้ายๆกับวันซ้อมจริงใช่ไหมครับต่อบทหนังทั้งเรื่องเลยนะเออมีภูมิกับอยู่แล้วก็ต่อบทหนังทั้งเรื่องนักแสดงมานั่งเป็นห้องประชุมใหญ่ๆนะครับนักแสดงนั่งรวมกันแล้วก็ต่อบทเข้าซีนอ่านไปทีละหน้าต่อบทเพื่อทำความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพื่อให้มันโฟลด้วยเวลาถ่ายมันต้องโฟลที่สุดงานถ่ายทุกอย่างเวลาทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นการซ้อมคือสำคัญตอนซ้อมอ่ะบทมึงคิดว่าสักเท่าไหร่อ่ะหนัง2ชั่วโมงครึ่งอ่ะมึงหนัง2ชั่วโมงครึ่งไอ้สัตว์กูว่าแม่งหนาประมาณนี้เป็นปึ้งอ่ะเหมือนหนังสือเล่มนึงอ่ะกูว่าน่าจะประมาณนั้นแล้วไอ้หนังสือเล่มนั้นน่ะบทพูดกูว่า 80% ให้งี้เลยนะ 70% 80% ไดเมนตัส
คริสแฮมเวิร์ดแม่งเมาไอ้เหี้ยซ้อมจริงๆกูว่าเผลอๆวันซ้อมปากคริสแฮมเวิร์ดแม่งมาซ้อมคนเดียวที่เหลือมันส่งตัวแทนได้ไงนั่งจำอยู่บ้านก็ได้ครับพูดน้อยอย่างน้องจอยเนี่ยแม่งไม่ต้องมาก็ได้นะวันซ้อมอ่ะก็คือแม่งนอนจำอยู่บ้านแป๊บเดียวพูดนิดเดียวอีกเรื่องนึงคุณคิดว่าไดแมนตัสตายไงเอออันนี้อยากชวนคุยว่ะคิดว่าไดแมนตัสตายไงอ่ะมันบอกอยู่ในเรื่องตอนจบอ่ะอันแรกก็คือยิงกระบาลตายวันนั้นอันที่สองคือจับลากกับรถอันที่สามจับขึงกับไม้นะเหมือนที่แม่ของฟูริโอซ่าโดนทำอันที่สี่คือขนมอร่อยต้องโอพัฟโอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักๆได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะครับมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นเสียง voice over นะแล้วเหมือนมีคนเล่าขานถึงวีรกรรมที่ฟูริโอซ่าไล่ฆ่าไดมอนตัสเออไอ้แก๊งไรเดอร์ที่ไล่ถล่มไอ้เค้าเรียกอะไรแก๊งไรเดอร์มือฉกาจโหดร้ายที่ไล่ถล่มแก๊สทาวกับบูลเลตฟาร์มไปใช่ป่ะฟูริโอซ่านี่เป็นคนปราบตัวนี้เก่งมากอะไรเงี้ยเขาก็เล่าขานประมาณว่าฟูริโอซ่าได้ยิงกระบาลไปวันนั้นมั่งจับลากกับรถไปมั่งจับตรึงกับไม้ตากแดดแห้งตายมั่งบางตำนานก็เล่ากันว่าฟูริโอซ่าพาร่างของไดเมนตัสเนี่ยกลับมาที่ซิตาเดลแล้วใช้ร่างของไดเมนตัสในการปลูกไอ้เมล็ดที่ฟูริโอซ่าเก็บไว้ตั้งแต่เด็กอ่ะมันจะมีเมล็ดพันธุ์อันนึงที่เก็บไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมเออแล้วเขาก็เอาเมล็ดเนี่ยยัดเข้าไปในตัวของไดมอนตัสแล้วให้ไดมอนตัสเป็นปุ๋ยของต้นไม้นะครับให้ต้นไม้งอกบนตัวไดมอนตัสอันสุดท้ายนี่เวอร์หน่อยมันโคตรนิทานเหมือนแบบกูกำลังอ่านกันหาชาลีเลยเหี้ยเหมือนกูกำลังอ่านพินอคคิโอเลยเหี้ยโคตรนิทานนะว่าอย่างสุดท้ายมันไม่ใช่แน่ไม่รู้นะส่วนตัวผมนะกลับไปทวนมาด้วยผมอยากรู้ไงว่าเอ๊ะถ้าเป็นฟูริโอซ่าจริงๆเขาจะทำยังไงพูดตามตรงว่าฟูริโอซ่าในฟอร์มของอัญญาเทเลจอยกับฟูริโอซ่าของชาลิสเซโรนก็ต่างกันสำหรับผมนะต่างกันส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาตัวละครที่เป็นตัวละครตัวเดียวกันแต่นักแสดงคนละคนเปลี่ยนภาคเปลี่ยนนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมสามารถคอนติเนียได้อยู่ผมสามารถคอนติเนียได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูย้อนกลับนิดนึงไงเออพอดูภาคฟูริโอซ่าจบผมก็ไปย้อนกลับดูภาคฟูริโรสอีกนิดนึงเพื่อที่จะทำความเข้าใจเอาบุคลิกทั้งสองคนไงทั้งของชาริสเซโรนที่ตีความฟูริโอซ่าออกมาและของอัญญาเทเลจอยออกมารวมกันแล้วลองดูว่าบุคลิกของฟูริโอซ่าจริงๆในการตัดสินใจทำเนี่ยถ้าเป็นฟูริโอซ่าในช่วงจังหวะนั้นความแค้นที่มีกับแม่เนี่ยมันสามารถเป็นได้หมดเลยเว้ยทั้งจับลากจับขึงเพราะว่าถ้าจับขึงไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับที่ไอ้ไดเมนตัสมันทำกับแม่มันไงใช่ป่ะถ้าเป็นจับลากนี่ก็คือเคารพหนังแมทแม็กเก่าใช่ป่ะจับลากกับรถเคารพหนังแมทแม็กเก่าถ้ายิงกระบาลมันก็ง่ายก็คือจบชีวิตสุดท้ายก็แบบเอ้ยแบบปังอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าถ้ามันจะดูสมเหตุสมผลมากที่สุดก็น่าจะเป็นการตัดสินใจยิงกระบาลตั้งแต่วันนั้นหลังจากพูดคุยหลังจากแพมเฮียอะไรเสร็จยิงกระบาลแต่วันนั้นเพราะว่าในจังหวะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นการยิงกระบาลมันเหมือนเป็นการที่สุดท้ายฟูริโอซ่าก็ตัดสินใจช่างแม่งกูโอเคกูถือว่าล้างแค้นกระสุนนัดนี้เพื่อแม่กูยิงกระบาลปิดชีวิตมึงจบปิดความแค้นชะล้างเหมือนคล้ายเป็นนัดที่เปลี่ยงชะล้างความแค้นถูกไหมครับเพราะการที่จับไปลากกับรถหรือจับไปขึงเอาไว้เนี่ยมันเป็นเหมือนการกระทำที่บ่งบอกว่าความแค้นยังไม่หมดต่อให้ไดเมนตัสตายไปด้วยวิธีการลากหรือขึงตากแดดตรงนั้นก็ตามมันเหมือนเป็นการฆ่าด้วยความแค้นความแค้นมันไม่หายไปความแค้นยังคงเหลืออยู่เพราะไดเมนตัสจังหวะที่ตายมันก็บอกอยู่ว่าต่อให้มึงฆ่ากูยังไงโอ้คนอย่างกูเนี่ยพร้อมตายอยู่แล้วในโลกทุกวันนี้มันไม่ได้น่าอยู่อะไรขนาดนั้นหรอกมึงฆ่ากูเลยแล้วมันก็พูดแบบเหมือนเชิงแบบ
เย้ยหยันเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องดีซะอีกกูตายไปแล้วพ้นแล้วมีแต่มึงแหละที่ต้องเก็บความแค้นอยู่กับความแค้นวนไปแบบนั้นอะไรอย่างนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบกระสุนนัดเดียวเปี้ยงเข้ากระบาลแล้วก็แบบจบชีวิตไดแมนตัสไปเลยมันเป็นวิธีเหมือนปลดปล่อยมากกว่าไม่เก็บความแค้นมาใส่ตัวเองบวกกับว่าผมไปนั่งวิเคราะห์อย่างนี้ด้วยว่าฟูริโอซ่าของชาลิสเตโรนกับฟูริโอซ่าของญาติเทเลจอยเนี่ยมันเหมือนเป็นฟูริโอซ่าคนละช่วงวัยตัวละครตัวเนี้ยในที่ยืนอยู่ในทั้งสองภาคเนี่ยมันเหมือนมีวุฒิภาวะต่างกันถ้าเราจะในฐานะคนดูนะถ้าเราจะพยายามหาเหตุผลเพื่อให้มันดูสมเหตุสมผลว่าทำไมตัวละครของตัวละครฟูริโอซ่าของอัญญาเทเลจอยเนี่ยมันดูเป็นเหมือนวัยรุ่นในขณะที่ของชาริเซโลนเนี่ยเขาดูเป็นแบบผู้ใหญ่ขึ้นมันมีสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปอะการที่ลั่นกระสุนนัดหนึ่งตอนนั้นมันก็เป็นเหมือนสวิตช์ที่ทำให้ตัวฟูริโอซ่าโตขึ้นได้เหมือนกันมองในมุมนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมนะก็คิดว่าการที่คุยเสร็จปั๊บคุกเข่าไอ้เหี้ยนั่นแม่งแพ้มเสร็จไอ้ไดแมนตัสแม่งแพ้มเสร็จโป้งลั่นกระบาลจบตรงนั้นผมว่านั่นน่ะคือเพอร์เฟคสุดแบบสูงสุดคืนสู่สามัญน่ะมันแบบทำทุกอย่างไล่ล่าไล่เล่เหี้ยอะไรสุดท้ายธรรมดานี่แหละคนจะตายอ่ะมึงฆ่ากันน่ะมันจะต้องแบบเหี้ยอะไรมากอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วการล้างแค้นมันก็เนี่ยจบแล้วตอนนี้มึงลั่นกระบาลปั๊บจบมึงมึงจะสุกมึงจะเสกมึงจะเหี้ยอะไรก็เรื่องของมึงเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆชีวิตมึงจบตรงนี้พออันทีลั่นป้างจบปั๊บเคลียร์ปุ๊บอะไรอย่างนั้นเพราะว่าต่อจากนั้นตัวฟูริโอซ่าก็หาทางกลับบ้านใช่ไหมทำตามที่แม่บอกปลูกต้นมงต้นไม้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไอ้จุดแบบเนี้ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าผู้กำกับเขาเปิดเอาไว้เขาเปิดเอาไว้ครับหนังบางเรื่องอะครับเขาสร้างสถานการณ์มาตลอดทั้งเรื่องคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโกรธตัวละครตัวนี้มากคุณเกลียดตัวละครตัวนี้มากหนังบางเรื่องเขาก็เลือกที่จะทิ้งสเปซเอาไว้ให้คุณได้ปู้ยี่ปู้ยำตัวละครนั้นในความคิดของคุณได้ตามใจชอบผู้กำกับบางคนที่ชอบทำแบบนั้นซึ่งจอร์จมิลเลอร์ก็ทำแบบนี้กับตัวละครไดเมนตัสซึ่งผมมองว่ามันดูดีนะในโพซิชันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวจอร์จมิลเลอร์เขาก็โยนหนทางเอาไว้ใช่ป่ะฆ่าโดยการลากกับท้ายรถฆ่าโดยการขึงกับไม้ฆ่าโดยการยิงกระบาลและฆ่าโดยการเป็นปุ๋ยดิน4วิธีให้คุณได้เลือกปู้ยี่ปู้ยำตัวละครนี้ได้ตามแบบที่คุณชอบเลยก็คือจบเปิดเอาไว้ในโพซิชันนี้นะครับผมก็คุยแชร์กันได้ว่าคนชอบอย่างไรนะครับชอบแบบไหนกันแล้วก็ส่วนตัว ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องมีนะมาสงคราม40วันขอเต็มๆโอ้โหสงครามโอ้โหมึงเหี้ยอิมมอร์ตัลโจมีอาวุธขนาดไหนไอ้สัตว์โอ้โหสงคราม40วันไอ้เหี้ยอาวุธที่ยังไม่เคยเห็นที่อิมมอร์ตัลโจแม่งก็ถูกงัดออกมาหมดบอกให้แน่นอนสงคราม40วันเนี่ยอยากเห็นอยากเห็นไม่รู้ว่าจะได้เห็นไหมไอ้สัตว์นี่คือแบบหวังลมๆแรงๆชิบหายแต่อยากเห็นโคตรนะครับซึ่งผมก็คิดว่าจอร์จมิลเลอร์ก็อยากทำแหละนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะเรื่องบทสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันคืออยู่ในระดับกลางๆนะพูดงี้ก่อนนะอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรมากแต่ดีกว่าตอน Fury Road เพราะว่าตอน Fury Road เนี่ยสำหรับผมคือบทมันแทบแบบเป็นเหมือนเขียนเหตุการณ์เฉยๆอ่ะว่ามันแบบไล่ล่าไปไหนอะไรเงี้ยมันแทบแบบตัวละครนำมันไม่ชัดด้วยซ้ำอ่ะ Fury Road เอาจริงๆตัวละครหลักเป็นใครกันแน่แม็กหรือ Furiosa หรือใครหรือไก่พ่อใหม่กันไกลหรือใครเข้าใจว่าแต่ตัวโกงอ่ะชัดตัวโกงอ่ะชัดว่าอิมมอร์ตัลโจใช่ป่ะพอมาภาคนี้ปั๊บตัวเอกชัดตัวโกงชัดถึงแม้ว่าตัวโกงจะขโมยซีนไปหน่อยแต่ก็ชัดแล้วไงแล้วองค์ของหนังอะไรต่างๆมันชัดขึ้นฟอร์มของหนังมันเข้าสู่ในแบบของภาพยนตร์ที่เราคุ้นเคยแล้วผมก็มองว่าโอเคมันก็จัดระเบียบระบบของมันได้ดีนะครับถึงแม้ว่าฮุกก็ไม่ได้พีคมากคอนฟลิกต์ก็ไม่ได้แน่นเนิ่นอะไรคุณสังเกตป่ะเราดูไหลไปเรื่อยๆส่วนตัวผมไม่คิดนะว่าฟูริโอซ่าจะตายแบบถึงตายเพราะเรารู้อยู่แล้วฟูริโอซ่าต้องไม่ตายสิใช่ไหมฟูริโรสฟูริโอซ่ายังอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นภาคนี้ก็ต้องไม่ตายสิถูกไหมก็นั่นแหละครับมันก็แบบไม่ได้มีคอนฟลิกต์
ข้มข้นซับซ้อนอะไรเพราะฉะนั้นก็อยู่กลางๆเข้าไปทางดีนะครับการแสดงดีเลิศดีเลิศดีดีเฮียดีดีชิบหายไว้ป่วงดีแบบร้อยล้านคะแนนจริงๆไม่ได้ประชดอ่ะดีแบบดีน้ำไหลไฟดับดีพองตายเลยดีแบบดีพองตายเลยครับ แล้วก็สุดท้ายเรื่องการตัดต่อโปรดักชันสำหรับผมก็ให้ไว้ว่าดีนะครับงานพร็อพเด่นงานพร็อพหนังแม็กแม็กนี่เด่นงานพร็อพนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมให้เอาไว้ก็7คะแนนใครให้คะแนนฟูริโอซ่าเดอะแม็กซากะไว้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะคุณเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจากที่ผมซาวเช็คมาเนี่ยมีคนที่รู้สึกว่ามันจืดก็เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปดูฟูริโอซ่าแล้วมาตรฐานการบิ้วอัพมันค่อนข้างสูงมันเดือดมากฟูริโอซ่ามันเลยทำให้หนังเรื่องนี้มันพอมันต้องจำเป็นที่จะต้องโฟกัสการเล่าเรื่องปั๊บอีกอย่างนึงคือป๋าเลือกที่จะสรุปสงคราม40วันก็โอ้โหแม่งแย่ว่ะนะแย่นะแย่คือผมว่ามันดูอยู่ในโพซิชั่นต้องเลือกจริงๆอะว่าจะเอาไอ้การปล้นอะของไอ้เดมันตัสไปปล้นบูเลตฟาร์มแก๊สทาวน์ออกแล้วเน้นที่40วันแทนเน้นที่สงคราม40วันแทนมันเหมือนกับหนังแม่งแบบเอ้าสงครามเอ๊ะแล้วสุดท้ายไปไงมาไงฟูริโอซ่ามันอาจจะไม่ได้ปูก็ได้อะไรเงี้ยป๋าก็เลยเลือกที่จะแบบอ่ะปูตัวละครแล้วก็ไดแมนตัสเกาะติดตัวไดแมนตัสหนังภาคนี้เหมือนแทบจะไดแมนตัสเดอะแมนแม็กซ์สากะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเกาะติดไปป้นที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยเท่ที่หายเท่อยู่คนเดียวเฉิดฉายอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวแพ้มอยู่คนเดียว รอนะครับรอดูว่าเราจะได้เห็นสงคราม40วันไหมนะแล้วก็อย่าลืมครับนี่โอพับนะครับกระปุกละ10บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยลองดูนะครับแล้วก็ซื้อครบ400แลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้อีกภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เนี่ยครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ